รายได้ของวัยอลวนหหลังเอไพโรสังวริบุตรอัดคลิปร้องขอแฟนๆให้ช่วยเข้าไปชมภาพยนตร์วัยอลวนหที่ใช้เงินลงทุนส่วนตัวไปกว่า30ล้านบาทรวมทั้งกำกับและแสดงเองหากไม่ช่วยเข้ามาดูภาพยนตร์เรื่องนี้จะต้องล้มละลายแน่แล่าสุดชมรมวิจารณ์บันเทิงเปิดรายได้ของภาพยนตร์เข้าใหม่วันพฤหัสบดีที่12มกราคม2 5 6 6 รายได้เฉพาะกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่โดยในส่วนของวัยอลวน5พบว่ารายได้รวมอยู่ที่670,000บาทสำหรับภาพยนตร์เรื่องวัยอลวน5เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำคู่ขวัญต้มโโอที่ถูกปัดฟูนิครั้งที่แม้เวลาจะผ่านไป45ปีแต่ชีวิตคู่ยังมีเรื่องวุ่นวุ่นเข้ามาให้แก้ตลอด ด้านป้าอ้อหรือดีเจออดีหลังปลดตัวว่าเป็นสาวห้าวก็ไปตกลุมรักต้องใจแม่ไม้ลูกติดว่าที่เศรษฐีคนใหม่ของไทยแต่ดันเจอกำบงังเดือดร้อนทนายตามต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือขณะที่อ้ำมครูสอนเต้นรีกร,กรีนักเรียนนอกโกรธพ่อพาคินนักธุรกิจใหญ่เพราะคิดว่าพ่อมีเมียน้อยทะเลาะก,กับแม่จึงทำให้แม่ขับรถออกไปเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต และภายหลังยังเป็นกิ๊กกับนับดาวเลขาสาวจึงประชดพ่อด้วยการครบกับโตหลานชายดีกรีนักเรียนนอกของตั้มโองงานนี้โตจะฝ่าดานพากินสำเร็จหรือไม่และความมโลวนของความรักแต่ละคู่จะเป็นเช่นไรต้องหาคำตอบพร้อมกันได้กับไวโอลวน5ตั้มโอตัวตึง